เร้นไม่ลับกับเซเล็บเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงของเราวันนี้นะคะก็เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อสารมวลชนเป็นผู้หญิงเก่งมากๆไม่รู้ว่าทำได้ยังไงสารพัดชนิดหลายอย่างมากนะคะเป็นทั้งสื่อมวลชนนะคะเป็นทั้งผู้ผลิตผู้ดำเนินรายการแล้วก็ยังทำธุรกิจอีกหลายสิ่งอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันยาวๆเลยนะคะบุคคลท่านนั้นก็คือน้องหญิงสิริบูรณ์ณัฐพันธ์สวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีครับคุณหญิงฮะพูดคุยกับอาจารย์นานพี่ติ๋มสบายดีด้วยนะคะสบายดีจ้าค่ะขอประทานโทษนะคะหญิงเพิ่งกลับมาจากปราจีนบุรีค่ะพาแฟนรายการไปรายการชีวิตชีวาไปปราจีนบุรีมาวันนี้ก็เลยไปมา2วันก็เลยชุลมุนนิดนึงดีฮะดีฮะพี่ติ๋มก็คิดว่าพี่ติ๋มจะมาไม่ทันรายการนี้ซะแล้วเพราะว่าเข้ามาทางด้านหน้าของอสมทนะคะตรงเทียมร่วมมิตรเนี่ยปรากฏว่าวันนี้รถบัสนะคะอาจารย์เสน่ห์รถบัสพี่จีนอ่ะเป็นน่าจะรับพี่จีนใช่เขาจะต้องเข้ามารับพี่จีนแถวจอร์จแฟร์ตลาดนี้นะคะโอ้โหแล้วทีนี้เขาก็เลี้ยวไม่ได้เพราะว่าตรงตลาดนั้นก็คงจะติดก็เลยติดงักกันอยู่ตรงนั้นอาหารนานมากคุณหญิงนี่ชื่อดีนะครับพอเรียกคุณหญิงปั๊บเหมือนได้รับนะเป็นได้เรียกน้องหญิงดีกว่าค่ะเรียกคุณหญิงเหมือนได้รับนะฮะได้รับตำแหน่งคุณหญิงเลยนะฮะใช่จริงๆเป็นคนกรุงเทพถูกไหมครับเป็นคนกรุงเทพค่ะอาจารย์ก็เรียนเขมะสิริใช่ไหมว่าเด็กเขมะค่ะเด็กเขมะค่ะอ๋อเขมะเด็กผู้หญิงล้วนโรงเรียนผู้หญิงล้วนมาเรียนมาตั้งแต่อนุบาล3คือถ้าเทียบกันสมัยนี้นะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่าประมูลหรือว่าประถมมูลจนจบม.6เลยค่ะเป็นสาวเขมะยาว13ปีค่ะโอ้โรงเรียนเดียวเลยไม่ต้องย้ายเลยโชคดีมากไม่ย้ายเลยค่ะอยู่ที่นี่เป็นแบบยาวนานสาพระก็ก้นกุฏิยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเสร็จแล้วก็ไปเป็นปริญญาตรีที่ไหนนะครับก็ไปสอบเข้าได้ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะหญิงเรียนที่ทับแก้วอ๋อเรียนที่ทับแก้วสัมจันทร์ค่ะเรียนเอกประวัติศาสตร์แล้วก็มาเรียนโทมาทำงานก่อนมาทำงานที่แปซิฟิกสุดค่ะแปซิฟิกตอนนั้นมาเป็นนักข่าวได้สักปีหนึ่งก็ไปสอบเข้าที่คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เรียนปริญญาโทไปสมัยก่อนยังเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบ exclusive executive อะไรแบบนี้นะก็จะเรียนภาคค่ำโดยทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์มศวค่ะหวังว่าจะจบปีนี้ใกล้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะจ๊ะมศวไหนประสานมิตรหรือว่าปทุมประสานมิตรนะคะให้อาจารย์ชลวิชช่วยดิฮะไม่อยากจะบอกว่าอาจารย์น่ะเร่งทีสีถึงตลอดเวลาดร.ชลวิชอาจารย์เท่าไหร่อ๋อแล้วที่นี่แสดงว่าตอนที่เรียนครั้งแรกเลยเนี่ยอักษรศาสตร์ทั้งนะเสร็จแล้วทำไมมาต่อทางวารสารนะตอนนั้นคือจริงๆตอนที่หญิงเรียนคณะอักษรเนี่ยหญิงคือหญิงเป็นคนชอบเขียนหนังสือค่ะแล้วจะต้องเป็นคนชอบเขียนชอบเขียนหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือสมัยอยู่โรงเรียนเนี่ยก็จะถูกคุณครูจับไปประกวดอ่านข่าวอ่านทำนองสนอเล่านิทานภาษาฝรั่งเศสอ่านข่าวก็อ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะตอนไปประกวดไปแข่งเชลไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษากับการอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเรียนเนี่ยหญิงชอบอ่านหนังสือก็จะเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านนอนหัวเตียงอย่างเงี้ยหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยรบพม่าอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็จะมาอ่านกับคุณพ่อก็จะชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แต่ว่าตอนที่ใกล้ๆจะเรียนจบที่เราต้องคิดว่าเราจะอนาคตเราจะทำอาชีพอะไรเนี่ยค่ะครับก็มีอาชีพในฝันอยู่ประมาณ 2-3 อาชีพด้วยกันอาชีพหนึ่งก็จะเป็นนักการทูต อยากเป็นนักการทูตค่ะรู้สึกว่าเราอยากจะเดินทางไปต่างประเทศอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเจรจานู่นนี่นั่นโน้นเวลาเราดูอ่านข่าวต่างประเทศเราก็ชอบกับอาชีพที่2ก็คืออยากเป็นนักข่าวอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์คนชอบเขียนแล้วตอนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ค่ะตอนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยหญิงต้องเรียนการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพราะว่าหญิงเรียนประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็เอเชียฝั่งตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลายๆประเทศเยอะมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะชอบ
คิดชอบอ่านชอบวิเคราะห์แล้วเราก็ต้องหัดเขียนบทวิเคราะห์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าแล้วอย่างได้อาจารย์แถมสุขท่านก็ท่านอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์เนี่ยท่านจะเป็นนักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์วิพากษ์แล้วเวลาหญิงเรียนเนี่ยบางวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่แบบยากเพื่อนไม่มีใครเรียนหญิงลงเรียนเพราะหญิงอยากเรียนหญิงก็จะนั่งเรียนกับอาจารย์สองคนใต้โอ้ต้นโหไม้อะค่ะค่ะแล้วอาจารย์ก็จะให้การบ้านว่าอ้าวคุณไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาเล่มนี้เล่มนี้แล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันก็มานั่งคุยกับอาจารย์ใต้ต้นไม้บรรยากาศดีมากที่ทับแก้วสมัยก่อนยังไม่มีคุณตัวเงินตัวทองเยอะขนาดนี้นะคะแบบยังแบบยังมีที่ให้เรานั่งเล่นใต้ต้นไม้ได้ก็จะมานั่งแบบวิเคราะห์การว่าการเมืองเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหญิงอาจจะเป็นคนชอบวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวอะไรต่างๆทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าแหมถ้าวันหนึ่งนะเราได้เป็นนักหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราคงจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราคงจะเป็นคนแบบตรงไปตรงมามีอุดมการณ์มันก็เป็นความฝันซึ่งจริงแล้วน้ําหนักในการที่อยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างมีมากกว่าการเป็นนักการทูตนะคะว่าก็เป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมามากพอสมควรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักข่าวทีวีหรือว่าวิทยุแต่บังเอิญว่าตอนที่ไปสมัครงานเพราะว่าตอนใกล้ๆจบแล้วเนี่ยเราก็จะไปตะเวนหางานทํากันกับเพื่อนๆที่ใกล้จะจบเหมือนกันครับหญิงเนี่ยเป็นคนขับรถได้แล้วก็เป็นคนกรุงเทพแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนนครปฐมบ้างหรือว่าเพื่อนที่อาจจะไม่ชํานาญทางในกรุงเทพเพราะว่าเราเป็นคนขับรถเราก็จะรู้จักทางเขาก็จะบอกเอ้ยวันนี้เราจะไปสมัครงานที่นี่แล้วก็ไปเป็นกลุ่มก็เฮลโลกันไปแล้วก็หญิงก็จะมีหน้าที่ขับรถพาเพื่อนไปก็เพื่อนก็ไปสมัครที่แปซิฟิกนะคะตอนนั้นไปที่ตึกไทยแล้ตวอนกนั้็นเพิ่งเริ่มเลยใช่ไหมครับแปซใชิ่ฟิกใชใช่่ไหมคือตึกคือจริงๆแล้วแปซิฟิกเนี่ยทำข่าวทีวีมาแล้วก็ดังมาตั้งแต่ช่อง 5ช่อง9มาแล้วนะคะครับแต่ว่าตอนที่เขาเปิดรับตำแหน่งเนี่ยเขารับนักข่าวของศูนย์ข่าวแปซิฟิกซึ่งจะเริ่มหันมาทําข่าวต้นชั่วโมงทางวิทยุอ๋อแต่หญิงอ่ะหญิงเคยมีแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์สมเกียรติตอนที่หญิงเรียนอยู่มัธยมปลายเนี่ยหญิงมักจะเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมครับหญิงก็เคยมีโอกาสไปขอเรียนสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรติไปจัดนอิ๋ทอรรศการที่โรงเรียนอือแล้วตอนนั้นแบบเป็นแรงบันดาลใจมากคือแบบเด็กมัธยมอย่างเราเนออะืได้มสัมภาษณ์แบบโอ้โหระดับนักข่าวสุดยอดโด่งดังมากดร.สมเกียรติอ่อนวิมลอะไรเงี้ยค่ะยังมีรูปอยู่เลยนะคะมีรูคปรัถบ่ายอยู่เลยแล้วก็กลับมาก็แบบจัดนิทรรศการแล้วรู้สึกว่าโอ้อยากเป็นเหมือนอาจารย์จังเลยแล้วพอเพื่อนชวนไปสมัครตอนนั้นหนิไม่ได้คิดถึงเรื่องแปซิฟิกพอเพื่อนชวนไปสมัครแปซิฟิกแล้วก็ชวนหนิไปลงไปเขียนไปสมัครด้วยก็เลยลงไปครับแต่ว่าเท่าที่ทราบคนสมัครหลายพันคนเยอะมากอนืะคะอาจมารย์แล้วก็เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ค่ะก็สัมภาษณ์ตอนแรกก็สัมภาษณ์กับบก.ข่าวก่อนตอนนั้นเป็นพี่ชัยยุทธเป็นหัวหน้าข่าวเป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวก็สัมภาษณ์หญิงแล้วพอผ่านรอบแรกก็ไปเจออาจารย์สมเกียรติสัมภาษณ์เราแบบโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นมากคือตอบไม่ได้เรื่องหรอกตอนสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าตอนหลังมาถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์หญิงตอบไม่รู้ผิดถูกยังไงอาจารย์ทำไมถึงรับหญิงอาจารย์ก็บอกว่าเออเห็นคําตอบไม่ถูกหรอกแต่ว่าเห็นว่ามีปฏิภาณเอาตัวรอดได้ก็เลยรับคำถามเนอาจอารย์คิดดูถามว่าข้าวเกวียนละเท่าไหร่นี่ใครจะตอบได้ตอนอ๋นอี้ตอนนั้นมันเป็นกี่กิโลใช้เป็นหน่วยเกวียหรืนอรนาะคาพลังมาเป็นตันไปหรืแอล้วว่อาไม่รู้ตอนนั้นเลพยันนะกคิะโลแต่ก็ได้รู้สึกว่ามาเป็นนักข่าวแล้วพอไม่ใช่ทําข่าวได้สักปีหนึ่งหญิงก็เริ่มมาสมัครสอบเข้าที่คณะประวัติศาสตร์ศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนั้นคนก็สมัครเป็นพันคนเหมือนกันครับก็รับรุ่นหญิงมาประมาณสัก90 คนได้ก็ได้เข้ามาเรียนปริญญาโทเพราะว่าเราทําข่าวแล้วเรารู้แล้วแหละว่าเนี่ยคืออาชีพที่เราชอบเราอยากทําก็เลยเลือกที่จะมาเรียนคณะประวัมติาเส้ศนาสทตราง์นี้เลแลยะทสีื่อนีส้ารมนวะลฮชะนค่ะนี่มีคุณผู้ฟังคุณโจมิเตอร์บอกดีใจจังได้ฟังสัมภาษณ์คุณหญิงรู้จักมาตั้งแต่ศูนย์ข่าวแปซิฟิกแล้ใชว่นี่อ๋แหอละนี่ดแีหละใจแปลว่ารหลู้าจยักกันมาหลาย10 ปีมหลากายสิบปีคือรุ่นเก่าจริงที่ศูนย์ข่าวแปซิฟิกนี่ถือว่าสร้างโอ้โหนะเยอะมากเลยนะล็อตแต่ละล็อตที่ออกมานี่นะเยอะเลยนะฮะค่ะขกอ็งขจองะคุณหญิงนี่เพื่อนที่พร้อมกันนี่ตอนนั้นมีใครบ้างนะฮะถ้ารุ่นเดียวกับหญิงเนี่ยก็จะมีประสานอิงคนันครับประสานอิงคทีน่ัไปนทำอะไรคนเนี่ยนะเขาก็ทำสารคดีทางไทย PBS นะคะเมื่อก่อนทำคนทำอะไรเป็นสารคดีแบบฮาร์ดคอร์เยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็จะมีนุ่นโสภิตหวังวิวัฒนาก็ทำข่าวที่ไทย PBS ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าข่าว
ครับเป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ที่ไทย PBS อือแล้วก็มีอีกหลายคนอีกหลายคนเลยนะคะประมาณ10 คนรุ่นหญิงอ่ะรับเข้ามา10 คนแต่ถ้ารุ่นพี่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้หญิงซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราเพิ่งจัดรวมตัว X Pacific กันก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องแปซิฟิกกันทีมของคุณปิ่นอลากุลนายุทธยานะคะครับอาจารย์สคัรงัเทบศที่ไปก็จะเจอพี่ๆรุ่นพี่ๆที่แบบเป็นขวัญใจหญิงแต่ว่าเสาร์ที่แล้วไม่ได้มาอย่างพี่แหม่มยุภาโพชริตเพชรฤทธิ์อย่างเงี้ยนะคะพี่นกนิรมนเมธีสุรเวกุทลีอย่สาุงเงรี้ยกุค่ละนะฮะมเมีธีสุรกุลเยอะค่ะพี่นิดอรุณโรจอนริุดณโใรจจน์เลี่ยลมืมทไมอ่งได้นเละยปูรุดีมากนะคะพี่ปูรุดพีี่มาปกีทีพี่วิทวัฒน์สุนทรวิเนศพี่บ่นนะคะมีพี่ลี่กิติสิงหปัตซึ่งตอนนี้ก็ยังทำข่าวสามอ้มาิวติอยู่ไม่ใชค่่ะบวชอยู่ที่อินเดียตอนนี้ศึกแล้วค่ะศึกแล้วศรีลังกาศึกศรแีล้ลวังศึกกาแล้วตัวคต่ีะศรีลังเกมื่าอวานยังไปเตะบอลช่อง3อยู่เลยค่ะเอคาุณเลลยีฮ่ะค่ะก็จะมีพี่ๆที่เป็นแบบแรงบันดาลใจเราเยอะนี่ที่อสมทเองก็มีพี่เก่งก็เป็นผู้จัดการสถานีวิทยุเก่เงนี่ยผูค้่ะหญิงอ่ะอสมทอยู่ชเกื่อ่งจริงอะไรไหมเกรู่ง้จผัูก้หญิงผมก็รู้จักฮะใช่จคบ่ะครุศหลาายสหตลรา์ยท่านเลยค่ะที่ก็ออกไปลดแล่นอยู่ในวงการข่าวแล้วก็สารคดีด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่หญิงทำข่าวเนี่ยคือเวลาเราทำงานที่แปซิฟิกเนี่ยข้อดีของแปซิฟิกคือเราต้องทำทุกข่าวค่ะเราจะไม่มีสายครับอย่างเวลาทำข่าวเนี่ยน้องๆหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบในวงการข่าวเนี่ยเวลาเราอยู่ในสำนักข่าวปกติเราจะมีสายหรือว่าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็เป็นโต๊ะข่าวบันเทิงเราทำสายบันเทิงสายตำรวจอือฮึสายทำเนียบสายสภาก็คือเราต้องไปนั่งอยู่สภาแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน่ะทำข่าวที่สภารัฐสภาถ้าสายทำเนียบก็จะไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลก็จะไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีอะไรใดๆสายตำรวจแล้วก็จะไปเนี่ยแหละเรื่องบิ๊กโจ๊กเลยครับเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะคะแล้วก็มีสายต่างประเทศซึ่งหญิงอาจจะไปอยู่สายต่างประเทศบ่อยหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ไปทุกสายมีสายอาชญากรรมมีสายสังคมสายการศึกษาอะไรก็ว่าไปแต่แปซิฟิกเราไม่มีการแบ่งสายแบบนั้นเลยอ๋อคือทุกคนจะต้องทำทุกสายได้ค่ะก็เลยเก่งนะเพราะว่าทหลาำยได้อยหม่าดงนะทำได้แหมต่ดข้อเสียคือเหนื่อยยากมากเพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกวันนะคะเพราคะวร่าเัรบาเปลี่ยนข่าวไปเรื่อยๆอย่างหญิงข่าวแรกในชีวิตที่ทำเนี่ยหญิงทำข่าวเรื่องเสียสองอ๋อเสียตสอนอนั้นงเริ่มปั่นหุ้นโอ้นโหะใช่ปั่นหุ้นค่ะอาจารย์รู้นะตอนนั้นเนี่ยหญิงเพิ่งจบมานะเสียสองใครอ่ะดังมาแกล้วตอนสนั้มนัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะอาจาครยั์บแล้ใวชก่็เห็นมันก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ถูกแล้ตว้กอ็งต้องไปรื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าวเสียสองครับเขานัดว่าให้ไปทําข่าวที่ศาลอาญาเราก็วิ่งไปเลยค่ะสนามหลวงอ๋อคืสอารยาตอนนั้นยังอยู่สนกา็มอยหูล่วรงัชดาใช่อยู่รัชดา ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะก็สมัยก่อนก็ต้องมีเทปอัดเสียงครับเขียนข่าวซมึ่งที่ศูนย์ข่าวเนี่ยเขาลับลำเขาคงสกรีนเรามาแหละหรือว่าลงเสียงซีเสียงใช้ได้ไหมอะไรไหมแต่ว่าเรื่องเทคนิคในการนําข่าวเนี่ยเขาปล่อยอิสระเลยนะคะหญิงเนี่ยต้องแบบครูพักนักจำดูซิสํานักข่าวข้างๆเขาทำข่าวยังไงพะโล่พะล่าถือเทปถือโทรศัพท์มือถือซึ่งสมัยก่อนมันเครื่องยักษ์ๆเนี่ยนะโมโตโรล่ายักษ์ๆถือเข้าไปศาลแล้วเขาก็เสียงสัญญาณตี้ดดังทั่วศาลโอเล้ยห้ามเอาอุปกอุรณป์เข้การณ์แบบชมเบอะมากสมัยก่อนทําข่าวใหม่ๆค่ะแล้วก็แต่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดคือวันนี้เรียนรู้นับหนึ่งพรุ่งนี้จะไม่ใช่แค่หลักหน่วยค่ะต้องนับ10ขึ้นไปวันรุ่งขึ้นต้องนับหลักร้อยขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะต้องเรียนอย่างรวดเร็วมาแต่ตก็อนเลยหลไัดง้ปกร็ะสบการณ์เยมอันะลงรายการเองแล้วไม่ใช่เป็นผู้สื่อข่าวแล้วใช่ไหมฮะทำข่าวอยู่สักประมาณปีหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยหญิงก็จะโดนโยนไปอยู่ต่างประเทศเยอะนะคะทำข่าวอยู่3 อาทิตย์ก็ถูกส่งไปอยู่เขมรเดือนหนึ่งตอนนั้นเพิ่งพ้นสงครามกลางเมืองมาก็ยังมี UN แล้วก็ยังมีแบบความวุ่นวายระเบิดยิงกันอยู่เป็นประปรายเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในเขมรในกัมพูชาตอนนั้นครับแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่มาเลเซียตอนนั้นเขามีลัทธิอารากอมก็ที่ทางตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาธีมุฮัมมัดพยายามจะกวาดล้างอยู่หญิงก็ไปเข้าไปอยู่ในกลางดงเขาเลยอยู่ในศูนย์เขาเลยอย่างเงี้ยพอออกวันหนึ่งเขาก็โดนกวาดล้างแต่ไม่ได้เป็นไส้ศึกอะไรนะคะมันเป็นวาระของเขาเองแผ่นดินไหวที่โกเบก็ไปตามหาคนไทยก็แบกกล้องกันไปกับช่างภาพ2 คนก็นั่งเรือลงเรือครกั็บไปในย่านใจกลางเมืองที่แผ่นดินไหวแล้วก็ต้องนั่งเรือกลับมานอนอีกเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะไปทำข่าวเรื่องเรือดำน้ำค็อกทูมที่สวีเดนแ
ไปทําข่าวนี้ก็จะตระเวนไปต่างประเทศค่ะต่างๆแล้วก็แล้วก็ไปพม่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทําข่าวมาสักปีหนึ่งหลังจากนั้นก็มาจัดรายการวิทยุก่อนครับแล้วก็ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าข่าวแล้วก็หลังจากนั้นท่านอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลท่านก็ดึงให้มาทํารายการทางช่อง9นี่แหละอันค่ะนี้ชแหลื่ะออวัน่านี้แปซิฟิกรีพอร์ตหรือว่ารายงานแปซิฟิกอือฮึเป็นรายการข่าวกึ่งสารคดีที่เราต้องเหมือนกับเป็นถ้าเราเขาเรียกว่าเป็นข่าวสืบหรือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟก็คือเป็นข่าวสืบสวนสอบสวนก็หนึ่งรายการจะมี3เบรกก็จะมีหญิงทําเบรกหนึ่งมีอาจารย์ทําเบรกหนึ่งแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งทําอีกเบรกหนึ่งพี่ตรงพรนะคะอัศววิไลซึ่งช่วงหลังก่อนหลังจากที่อยู่แปซิฟิกท่านก็พี่ปุ้ยตรงพรก็ไปอยู่ที่ไอทีวีค่ะก็จะเป็นรุ่นนั้นก็จะทําเป็นคนละพาร์ทกันกับอาจารย์ในหนึ่งรายการด้วยกันหลังจากนั้นก็ถูกจับส่งไปจัดรายการเช้าวันนี้ที่ช่อง5อันนกี้็กไป็จดัับงแทแล้นวลอ่าะจารย์ค่ะจัดแทนอาจารย์สมเกียรติแล้วก็ไปจัดกับพี่บ่นอนุชิตตอนอนนัุ้นชิตค่ะนะฮะแล้วก็ขยับมาทํารายการทีวีด้วยวิทยุก็ยังอ่านจมัดีรผาูย้กหญาิรงกับจผู้จหญิงรด้วยทใช่ไหมผู้หญิงกับผู้คห่ญะิงทำอยู่ที่ที่นั่นสักพักหนึ่งชอ่ยอูง่ที่แปซิฟิกเนี่ยประมาณ5 ปีบวก2 ปีคือหญิงทำข่าวอยู่ประมาณสัก4-5 ปีแล้วก็ทางคุณปีเนี่ยส่งให้หญิงมาช่วยเหมือนกับบริหารงานให้กับบริษัทในเครือของช่อง5เหมือนกับว่าเราให้เราไปช่วยเซตอัพบริษัทให้ก็มาดูแลทั้งเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของลูกค้าสัมพันธ์เรื่องการตลาดเลยโอ้ทำหลายอย่างนะทำทหลุายกอย่อายง่างทุกอย่างค่ะหนแล้้าวบ้านหลัก็งบเริ้่ามนมีประสบการณ์ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากที่บริษัทแล้วก็มาตั้งบริษัทของตัวเองตอนอายุ27คอ่ะอยี่สิบชื่อบริแลษ้ัวทอะไรนะจ๊ะชื่อบริษัทสารสินไทยทัศน์ค่ะอ๋อสาารสินสาระคือคิดตอนคิดวันจริงๆต้องบอกว่าคิดชื่อเนี้ยเพราะว่ามารับสตางค์ช่องเก้าเขาให้รับเป็นบริษัทกับพี่ติ๋มแล้วเราต้องจดทะเบียนบริษัทตอนนั้นแล้วเราก็จดทะเบียนบริษัทสําหรับเด็กอายุ27นี้แล้วเราเป็นนักข่าวมาตลอดเราต้องทําอะไรกันยังไงเขาบอกว่าแล้วก็ให้ทนายความไปจดทะเบียนให้เขาก็บอกว่าน้องต้องมีชื่อบริษัทเอาละสิตอนนั้นนั่งทําข่าวอยู่แล้วชื่อบริษัทชื่ออะไรดีล่ะเอาเป็นว่าเราทําเรื่องสาระก็แล้วกันแบบมีศิลปะเราทําเรื่องที่เป็นสาระให้มีศิลปะเอาสารสินก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคิดขึ้นมาคิดตอเนอนงั้นแล้วก็แล้วไม่ไปกลัวไปพร้อมมานามสกุลสารสินก็เลยฮะก็เคยมีคนถามเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับท่านตระกูลสารสินหรือเปล่าบอกว่าอ๋อก็พ้องเสียงแต่ว่าอย่างมีต่อว่าไทยทัศน์นะคะไทอ๋ยอทัศน์ก็คโอือเไคทยโอเคอันสารสินไทยวิชไทยทัศน์ค่ะสารสินอย่างนั้นไม่เป็นแไตร่เวนละาเรียกสั้นๆเขาก็จะเรียกว่าบริษัทสารสินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งบริษัทมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มทํารายการของตัวเองแล้วพี่ติ๋มพูดถึงรายการผู้หญิงเนี่ยก็คือคุณประวิตรมารีนนท์เนี่ยเห็นจัดรายการที่ช่อง5อยู่แล้วคุณประวิตรก็เลยชวนคุยแล้วก็ชวนมาจัดรายการตอนนั้นหญิงก็เป็นฟรีแลนซ์ให้ช่อง3ก็จัดคู่กันก็คือจัดรายการผู้หญิงตอนเช้ากับกะละแมนะคะกับน้องกะละแมวันนี้คุณแม่ตุ่มแม่กะละแมก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยค่ะไปกับคุณแม่หญิงคุณแม่กะละแมคุณแม่หญิงสนิทกันเพราะหญิงกับแม่สนิทกันค่ะก็ยังคบกันมาอยู่จนทุกวันนี้นะยี่สิบ25-26 ปีนะคะแล้วก็เลยมาจัดรายการที่ช่อง3เช้าจัดรายการช่อง5รายการเช้าวันนี้ที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปจัดรายการที่ช่อง3ทุกวันเมื่อก่อนสมัยก่อนโอ้โหฮะค่ะโอ้นี่เรียกว่ประมาณนี่จับจริงๆเลยนะใช่ไหมนั่นนะค่ะก็คือทํางสานนนุี่กก็กับงานมากสทนุกกับำหลงาายนอย่มางากหลายสิ่งมากใช่แต่ค่ะตอนเรียนก็โอ้โหล่ารางวัลเยอะมากคือบอกขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักล่ารางวัลนะฮะจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจารย์พี่ติ๋มคือตอนตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วเนี่ยอย่างที่หญิงเรียนเมื่อสักครู่ว่าอาจจะเป็นเด็กทํากิจกรรมอะค่ะแล้วก็เรียกใช้ง่ายเวลาอาจารย์ในวิชาใดจะมีการไปประกวดอะไรอาจารย์ก็มักจะตามให้เรามาไปเป็นตัวแทนไปแข่งขันแต่อย่างที่เล่าให้ฟังไปเล่านิทานภาษาฝรั่งเศสบ้างอะไรเงี้ยก็ได้รางวัลนะคะเล่าอ่านข่าวภาษาอังกฤษเราก็ได้ชนะเลิศเนาะพอทําอะไรแล้วได้รางวัลอาจารย์ก็จะคุณครูก็จะเมตตาชักชวนให้ไปร่วมกิจกรรมมาประกวดมารยาทคือทําทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมในเชิงที่เป็น
กิจกรรมชมรมกิจกรรมอะไรหนิงก็จะทําทุกอย่างเล่นกีฬาอะไรก็ว่าไปก็ทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยได้รางวัลมาเรื่อยๆค่ะเอาส่งคําขวัญไปประกวดอ่ะชนะได้รางวัลวาดรูปอยู่คุณครูให้วิชาวาดรูปอ่ะวาดรูปมาซิเป็นหัวข้อเรื่องความร่วมมือของสหประชาชาติเอาอยู่มาตอนเช้าเอ้ารูปเราติดบอร์ดคืออะไรอ๋อเราได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รางวัลมานู่นนี่นั่นโน้นก็จนได้รางวัลเด็กดีสีโรงเรียนอ่ะของโรงเรียนคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รางวัลเด็กผู้มีความกตัญญูของสภาสตรีอะไรนะสภาสตรีอะไรสักอย่างขออภัยนะคะจำชื่ครับอสภาสังคมสงสังสภสาตรีสตรีอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ขออภัยนะคะถ้าพูดนามของมันมีเรื่องวันสตรีสากลด้วยนี่ใช่ไหมฮะอ๋ออันนั้นก็จะโตแล้วค่ะได้รางวัลสตรีสากลดีเด่นวันที่8มีนาใช่ไหมเอ๊ะอะไรนะแล้วก็อยู่มหาวิทยาลัยก็ได้รางวัลเยาวชนดีเด่นครับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็พอเรียนจบมาก็โชคดีท่านครูบาอาจารย์รุ่นพี่ท่านก็เมตตาก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนของศิลปากรของธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รางวัลแล้วก็ในวงการสื่อก็มีรางวัลโทรทัศน์ทองคำมีรางวัลเทพทองมีรางวัลสื่อผู้ทำคุณประโยชน์อะไรใดๆอะไรก็ว่าไปก็มาเรื่อยๆค่ะแต่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของคุณหญิงก็คือเรื่องของการใช้ภาษาไทยใช่ไหมชัดถ้อยชัดคำเรื่องนี้รู้สึกจะได้รางวัลที่เป็นอักขระก็ถูกต้องถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นน่าจะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมฮะค่ะก็วันเมื่อวันศุกร์เพิ่งได้รางวัลเรื่องใช้ภาษาไทยค่ะพอดีไปอบรมหลักสูตรชื่อว่า ISABThailand เป็นหลักสูตรของสหพัฒน์เขาจัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มาผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นตลอดหลักสูตรได้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งค่ะได้รางวัลตลอดค่ะค่ะก็อาจจะผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะคะก็โชคดีค่ะโชคดีนายเป็นผู้มีความสามารถมาถึงวันนี้นี่มีรายการอะไรอยู่ที่ได้ทำอยู่บ้างนะฮะตอนนี้หญิงทำรายการชีวิตชีวานะคะที่ช่อง3ก็ยังมีรายการอยู่วันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะตีห้าครึ่งค่ะการก็ทำมา17-18ปีแล้วนะคะจากรายการนี้ชีวิตชีวาชีวิตชีวาเป็นรายการสุขภาพค่ะพี่ติ๋มขาก็สัมภาษณ์แพทย์แผนไทยคือเราทำร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาตั้งแต่แรกๆก่อนที่เรื่องสมุนไพรจะโด่งดังเราก็พยายามจะผลักดันเรื่องสมุนไพรให้คนไทยรู้จักได้นำมาใช้เรามีคอนเซปต์ว่าอยากให้อาหารใช้อาหารให้เป็นยาแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในสมุนไพรของไทยแล้วก็อยากให้สมุนไพรไปถึงจุดที่ว่าสามารถสร้างความมั่นคงของชาติได้เพราะว่าเมื่อเกิดศึกสงครามเราต้องการอาหารและยาที่สุดนะคะแล้วเราก็มั่งคั่งร่ำรวยในเรื่องนี้ก็พยายามจะจัดรายการเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยรู้จักสมุนไพรไทยรู้จักการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องใช้ยาแบบเป็นการแนวทางการป้องกันมากกว่าก็จัดมา17-18ปีวันนี้ก็ไปจัดพาลูกแฟนรายการเป็นลูกทัวร์จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นลูกทัวร์นะไม่ได้ลูกค้าเพราะว่าถือว่าเป็นแฟนรายการมากกว่าเพราะไม่ได้จัดแบบเป็นทางธุรกิจได้กำไรอะไรเงี้ยนะคะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะจ๊ะวันนี้เมื่อไปมา2วัน1คืนนะคะเมื่อวานก็ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยแหละค่ะกับผู้ใหญ่ไปนวดรักษาโรคแล้วก็ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะคะแล้วก็ไปหัดทำพวกยาดมอโลมาสมุนด้วยสมุนไพรหัดทำครีมแก้ผดผื่นด้วยสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยไปทานอาหารตำรับท่านเจ้าพระยาแล้วก็ไปเรียนสมาธิอะไรเงี้ยก็จะมีกิจกรรมให้กับแฟนคลับของหญิงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็จะคือเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้ประโยชน์หลายอย่างคือหนึ่งเนี่ยแฟนๆรายการที่เห็นหญิงมานานเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนหญิงเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นญาติเจอตัวจริงค่ะก็จะมาเจอบางครอบครัวเวลาไปทัวร์กับหญิงเนี่ยลูกหลานมาบอกเลยนะคะบอกว่าไม่เคยให้คุณแม่ไปกับใครเลยไม่ให้ไปกับทัวร์เลยแต่ว่าให้มากับหญิงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยชอบหญิงมากเลยเห็นหญิงมานานมากแล้วแล้วไว้ใจแล้วก็ลูกก็ไว้ใจว่ามากับหญิงก็บอกโอ้ขอบพระคุณมากที่ไว้ใจหญิงก็จะดูแลเหมือนเป็นคุณแม่หญิงเองอันนั้นก็คือได้ใกล้ชิดกับแฟนๆรายการมากขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าท่านอยากได้อะไรอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ได้ดูแลกับเรื่องที่สองคือเวลาหญิงพาคุณแม่ไปเที่ยวเนี่ย
เราสามเจนนะคะมีหญิงมีคุณแม่แล้วก็มีลูกหญิงเนี่ยโอ้โหจะเหนื่อยยากมากเลยค่ะเพราะว่าคุณยายก็อยากจะทานแบบนึงอยากจะกินแบบนึงให้หลานก็อยากจะเที่ยวเคยไปเที่ยวสิงคโปร์กันนะคะแล้วหลานจะไปยูนิเวอร์แซลคุณยายก็จะไม่เดินก็จะโอ้โหโกลาหลมากแล้วก็หลานก็หลอกคุณยายขึ้นกระเช้าคุณยายก็ลงมาบ่นแล้วคุณยายก็บอกจะไม่มาเที่ยวด้วยแล้วอะไรแอบนี่ครับนั่นไงนะคะตอนหลังก็เลยเอาเป็นว่าหญิงจัดกรุ๊ปเนี่ยพาเพราะแฟนรายการหญิงก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เอาคุณแม่มาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่หญิงเนี่ยจะมีเพื่อนใหม่เป็นแฟนรายการหญิงเยอะมากเลยเพราะว่าวัยใกล้เคียงกันด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาเราพาไปเนี่ยหญิงก็จะมีน้องๆในรายการซึ่งเราไม่ได้เป็นบริษัททัวร์เราไม่ได้มีลูกจ้างแบบบริษัททัวร์แต่ว่าคือทีมงานโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟช่างภาพมาช่วยกันดูแลแฟนรายการของเราก็ดูแลเหมือนคุณแม่เหมือนคุณน้าคุณป้าของเราคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูแลแล้วเราก็จะรู้ว่าแม่เราชอบอะไรทานชอบทานอะไรชอบแบบไม่ต้องเช้ามากแล้วก็เป็นคนตรงเวลาอาหารอะไรที่เหมาะกับท่านรถเราต้องจอดถึงที่ อย่าให้ท่านเดินเยอะใช่ใช่ผู้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเข้าใจผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดคลิปทีนึงเนี่ยแฟนรายการบวกคุณแม่แล้วก็มายุน้าอย่างบ้างคุณอาอย่างบ้างเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวไปเที่ยวกันก็จะจัดเดือนเว้นเดือนไปต่างประเทศบ้างไปไหว้พระเขี้ยวแก้วบ้างไปไหว้พระที่อินเดียไปทอดกฐินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอันซีนญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปพาผู้สูงวัยเที่ยวแล้วก็ไปดูแลแล้วก็ไปทำรายการด้วยเอามาออกอากาศด้วยแล้วก็คุณแม่ได้เที่ยวด้วยได้อยู่ใกล้ชิดแฟนรายการอย่างก็หลายๆท่านก็กลายเป็นสนิทสนมกันจะไปหามดหาหมอกินอยู่กินยาวันนี้ก็โทรมาคุณหญิงยาเนี้ยป้ากินได้ไหมอ่ะหมอให้มากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาไปแล้วน้ำตาลตกกินอะไรน้ำตาลขึ้นกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมือนเป็นญาติกันเลยก็จะดูเนี่ยอันนี้ก็คือแฟนคลับชีวิตชีวาใช่ใช่แล้วทีนี้มีรายการวิทยุอีกใช่ไหมพวกนิวส์ฟรอมโฮมมีวิทยุ News from Home นี้ทางบอกคลื่นได้ใช่ไหมคะได้ไม่เป็นไรฮะคลื่นสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวก็เป็นวิทยุของครอบครัวข่าวของช่องสามอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อจากโควิดหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงที่มาจากบ้านใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คือตอนโควิดเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ารายการวิทยุเนี่ยทางครอบครัวข่าวเนี่ยโดยพี่อาร์มวิบูลย์เนี่ยพี่อาร์มเนี่ยก็พยายามจะชวนหญิงทำรายการวิทยุมานานมากลาเป็น10ปีเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าหญิงอะทำรายการเยอะสมัยก่อนรายการเยอะมากแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดไปทำรายการกับกระทรวงสาธารณสุขคือหญิงอะจะพยายามมีปณิธานว่าหญิงอยากจะช่วยงานราชการไม่ได้เงินทองอะไรมากมายแต่ช่วยงานลงไปพื้นที่ทำรายการให้ความรู้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็จะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์สมมติหญิงจัดรายการเช้าวันนี้ช่อง5เสร็จต่อด้วยรายการช่องสามก็จะมีเป็นงานพิธีกรพวกงานสัมมนาวิชาการหญิงก็จะทำเยอะมากทั้งวันพอวันศุกร์หญิงจัดรายการช่องสามเสร็จปุ๊บหญิงจะเดินทางไปต่างจังหวัดละก็จะทำรายการให้กับกศน.ก็คือเราจะไปจัดสอนอาชีพให้ชาวบ้านตอนนั้นก็จะมีเรื่องประชาธิปไตยช่วงหนึ่งก็จะเราก็จะรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยหลังจากไปทำรายการแบบเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ในต่างจังหวัดก็จะไปทั่วประเทศเลย70กว่าจังหวัดไปมาหมดละแล้วก็ยังมีรายการอะไรนะคิดบวกคิดบวกตอนนี้ก็มีคิดบวกเป็นวิทยุค่ะทางคลื่น96คลื่นเดียวกับพี่ติ๋มเหมือนกัน96จะเป็นวันเสาร์ซึ่งรายการนี้เดิมมีทางช่องPPTV แล้วเราก็ปรับมันก็มีการปรับทางมาเราก็เลยมาออกอากาศทางวิทยุซึ่งก็ดีใจเพราะว่าเราออกทางช่อง YouTube ด้วยแล้วก็วิทยุด้วยก็มีแฟนรายการฟังเยอะมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตามาร่วมออกอากาศในรายการเยอะทีเดียวค่ะก็เป็นวิทยุเนี่ยสองรายการเมื่อก่อนมีอีกรายการหนึ่งตอนเย็นแต่ไม่ไหวจริงๆตอนเย็นสดยังทำธุรกิจด้วยโอ้โหเอาเวลาตรงไหนเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการมิสออร์แกนิกส์เนี่ยโอ้แต่พี่ติ๋มทราบไหมคะว่าทำข่าวเนี่ยนะว่าเหนื่อยยากแล้วนะคะสมัยก่อนหนึ่งทำข่าวนี่แบบโอ้โหนอนกลางดินกินกลางทรายมาทำธุรกิจเป็นไงจ๊ะโอ้โหเหนื่อยแค่ไหนคือแบบว่ากระอักเลือดอย่างนั้นเลยค่ะคือแบบโอ้โหทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานในการทำธุรกิจแบบค้าขายอะไรแบบนี้มาก่อนหญิงทำสื่อเนาะหญิงก็ทำสื่อทำอีเวนต์จะเป็นออร์แกไนเซอร์อะไรไปพอมาค้าขายนี่มันคือแบบรายละเอียดเยอะมากซึ่งหญิงแต่เดิมหญิงไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจนี้เลยนะคะมันแบบมาจากเพนพอยต์ของตัวเองหรือว่าปัญหาสุขภาพของตัวเองที่
เราไปผ่าตัดแล้วเราเกิดพังผืดที่ลำไส้แล้วทําให้เราขับถ่ายไม่ดีแล้วหญิงทํารายการสุขภาพใช่ไหมคะหญิงก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์มาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเครื่องดื่มคอมบูชาช่วยเรื่องลำไส้แล้วก็เออลองเอามาลองดื่มอาจารย์เขาทําเป็นตัวอย่างมาแล้วก็ไปลองดื่มเออมันแบบดื่ม3-4 วันเอ้ยเราเข้าห้องน้ําสบายเลยนะก็ให้อาจารย์ทำมาหญิงก็ไม่ได้คิดจะมาทําเองหรอกอาจารย์นี่ก็บอกเออคุณหญิงผมทําแต่วิจัยนะผมไม่ได้ทําขายคุณหญิงลองหาซื้อยี่ห้อแบบที่เขามีขายไหม4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคอมบูชาเมืองไทยไม่ค่อยมีหรอกค่ะแล้วก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าหญิงก็สั่งมาทานโอ้โหรสชาติให้กินอย่างนี้ตลอดชีวิตนี่หญิงไม่ไหวนะคือมันเปรี้ยวมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยหญิงแบบไม่ไหวแต่ว่ากำลังชั่งใจว่าต้องกลับไปกินยาถ่ายเหมือนกับที่คุณหมอสั่งหรือว่าคุณหมอบอกว่าหญิงอ่ะแก้ไขปัญหาพังผืดไม่ได้คือถ้าเลาะออกเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเพราะว่ามันพังผืดมันเกิดจากการแผลที่มันอักเสบจากการผ่าตัดใช่ไหมถ้าเราไปเลาะพังผืดออกมันก็คือแผลเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดพังผืดในลำไส้ของหญิงก็คือต้องทานยาถ่ายตลอดชีวิตแล้วแบบทานยาถ่ายเหรอก็เลยอ่ะคอมบูชาโอ้แล้วไปเจอรสชาติแบบนี้มันไม่ไหวเหมือนกันก็เลยคุยไปคุยมาเนี่ยแหละค่ะกับอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการทําเรื่องคอมบูชาวิจัยเรื่องเนี้ยในที่สุดหญิงก็ต้องมาทําเองอาจารย์บอกคุณหญิงไปทําเองเลยตอนแรกเราก็คิดว่าลงทุนไม่เยอะเนาะแต่ว่าหญิงก็เรื่องเยอะแหละอาจารย์หญิงก็แบบเออคอมบูชาหญิงนะต้องคัดจากแลบนะคือให้กินน้ําหมักอะไรเนี่ยไม่ซีซัวหญิงก็ไม่กล้าทานเนาะหญิงก็ส่งตรวจน้ำหมักหญิงส่งตรวจเลยเข้าไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้างไปที่มหิดลบ้างส่งตรวจอ๋อมันมีประโยชน์นะมีสาร DSL นู่นนี่นั่นโน่นก็ไปหาข้อมูลมาเออเขาผสมแบบคอมบูชาที่เขาไม่อร่อยเขาก็ผสมกับน้ําหญิงก็บอกเออหญิงอยากกินชานะแต่ว่าหญิงอะแพ้คาเฟอีนหญิงกินกาแฟใส่คาเฟอีนปุ๊บหญิงหลับเลยคนอื่นเขาอ่านหนังสือถึงเช้าหญิงนั้นหลับคาหนังสือเลยเช้าต้องเห็นไปสอบแทบไม่ทันก็เอออยากกินชาเพราะว่าชามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงใช่ไหมคะมีสารคาเทชินนู่นนี่นั้นเราทํารายการสุขภาพมาเรารู้แต่ว่าเราทานไม่ได้หญิงก็บอกใส่ชาได้ไหมแต่ขอดีแคฟคาเฟอีนคนอื่นก็ใส่น้ําตาลอีฉันใส่น้ําผึ้งอะไม่ได้ต้องขอมีวิตามินบีอะไรเงี้ยทำออกมาพี่ติ๋มอาจารย์ทราบไหมคะว่าหญิงทํามาเพื่อหญิงทานตอนของหญิงเองตอนแรกเสียไป5 ล้านโอ้จริงป่ะจริงโอ้โหจริงเลยแล้วคือแบบว่าแค่ค่าวิจัยอย่างเดียวหาสารตัวหนึ่งก็เป็นหลายแสนแล้วคือด้วยความที่นี่แหละเรื่องเยอะคือดีจริงหรอกินแล้วมันจะดีหรอคือกับตัวเองโอ้ก่โอนหนะตอนนั้ลนงก็ทุไมน่ไไดป้คเยิดอะว่ขาจนะาดแบนับ้นทำเป็นเรื่องเป็นราวคุยไปคุยมาทุกคนก็เออเออหญิงหมูตั้งใจทําดีอุ้ยอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะเอามาช่วยกันทําเสียไป5 ล้านแต่ยังไม่ได้ตั้งโรงงานโดอ้้วยโหคือมานี่คือแบบทําแลบวิจัยส่งตรวจเอาพัฒนาโหใดๆสร้างพนักงานมาขายก็ไม่เป็นเปิดมาเปิดบริษัทเจอโควิดโอ้โอ้โหแม่เจ้าจ่ายเงินเดือนพนักงานล้วนๆขายก็ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นโอ้จะต้องมีสต็อกอินเวนทอรี่จะทำการตลาดทำออนไลน์จะต้องจะโฆษณาขอคออโอ้โหยังไม่ยากเย็นอย่างนี้ต้องพูดแบบนั้นห้ามพูดแบบนี้ต้องมีหลักฐานต้องมีวิจัยโอ้โหโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ค่ะจนตอนเนี้ยแต่ทําไปแล้วเราก็ภูมิใจนะเพราะว่าหญิงทำแล้วหญิงได้รางวัลนะหญิงได้รางวัลจากนิตยสารชีวจิตมาหญิงได้รางวัลเอเชียอนุก้ามาเป็น Innovation Test Winner นะคะระดับเอเชียนะคะได้รางวัลมาแล้วก็ได้รางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขได้รางวัลคือผลิตภัณฑ์ทุกหญิงได้รางวัลหญิงจากคอมบูชาที่เป็นเฟอร์เมนเต้ขวดเฟอร์เมนชื่อหญิงก็ตั้งเองนะคะเฟอร์เมนเต้นี่เฟอร์หมเมักนเนี่เยอนะงเฟอร์เมนต์แปลว่าหมักเต้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าชามันคือชาก็ชหมาัหมกักเฟอร์เมนเต้ตั้งเองแพ็กเกจจิ้งต้องใช้ระดับคุณสมชนะก้องกังวานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกโอ้โหมาออกแบบเนี่ยนี่เขาเป็เนบอแรบ์เยวอ่ะามากเพอร์เฟกต์ไปหมดนะใช่ค่ะก็เลยโหเหนื่อยยากก็เลยพอมาทำแล้วมันทำไม่ได้กำไรอะค่ะพี่ติ๊กแล้วต้นทุนเราสูงเพราะว่าเราทำของดแล้ีวสรุปตอนนี้นี่มีจำหน่ายที่ไหนอย่างไรบ้างจ๊ะก็มีขายที่กูเม่นะคะมีขายวิลล่ามีขายโกลเด้นเพลสมีขายที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็มีตู้เวนดิ้งอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วก็เดียทัมมี่ไอคอนสยามค่ะโอ้ยก็เแยล้อวะก็นะแล้วต่างประเทศล่ะต่างประเทศนี่โหอันนี้ก็จริงๆเขียนเป็นเรื่องได้อีกประมาณ3 เล่มคือตอนนี้ส่งออกที่ดูไบไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เรากำลัง
จะส่งกำลังขึ้นทะเบียนอย.ไปจีนแล้วก็กำลังคุยกับตะวันออกกลางหลายประเทศกำลังทำใบเสนอราคาอยู่เพราะว่าหญิงก็เดินสายไปออกงานโรดโชว์งานเทรดค่ะทั่วโลกมาไปดูไบมาเมื่อ2 ปีที่แล้วครั้งแรกไปดูไบแล้วก็ไปสิงคโปร์ไปเกาหลีใต้ไปฮ่องกงไปอังกฤษที่ลอนดอนไปคุณหมิงไปซาอุแล้วนี่ไปไปสารพัดเลยนี่ไปกับใครคะคนเดียวหรือว่าไปกับเดียเอวาคที่ะนี้จะมาคุยเรื่องอส่วดนีตตัวสาหน่อยมีฮะหรือยังไงอ๋อทำธุรเพรากะิวจ่าร่วมกันหรือไม่หรือยังไงไม่ค่ะก็คุณพ่อเด็กๆก็เป็นอาจารย์หมอค่ะไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยอันนั้นยิ่งไม่ธุรกิจหนักเข้าไปใหญ่เลยยังไงจเนี่ยำไแดล้้วทเลยำวค่านเดียวแล้วทีนี้มีสามีมีลูกสองแล้วยังไงแต่งงานตอนไหนครับแต่งงานตอนนั้นคืออายุ30ค่ะแต่งงานคือไปเจอหญิงทำข่าวแล้วหญิงอ่ะได้รับเชิญไปจีนตอนนั้นหญิงทำรายการใช่ไหมคะแล้วก็พี่เขาก็เป็นอาจารย์หมอด้านศัลยกรรมเขาก็ได้รับเชิญไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรงงานทําพวกครีมไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะคอ่ะอ๋อใครใช้โบหิมะศัลยแพทย์เป็นขิงเนาะเป็นครีมแบบขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอกันเราเป็นฝั่งนักข่าวพี่ก็เป็นฝั่งหมอแล้วก็คุยกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแซวนู่นนี่นั่นโน้นก็เลยคบกันก็คบกันได้ปีหนึ่งแล้วก็แต่งงานกันแต่งงานกันปุ๊บก็มีลูกเลยค่ะอย่างรวดเร็วมากถึงขนาดว่าเร็วมากขนาดว่าเชื่อไหมว่ามีคนบอกว่าเนี่ยนะหนูนับวันเลยนะว่าพี่จะคลอดลูกครบ9 เดือนหรือเปล่าแต่มีคนแอบส่องเชื่อบอกว่าเฮ้ยมันมีคนตามเราขนาดนั้นเลยเหรมีอควน่าเแรอาบจะส่ทอ้งองก่อนแต่งหรือเปล่านี่ซึ่งสมัยก่อนเนอะมันเป็อะนไรเซการนซยิอมทีรฟับมันไม่ยังไม่มีเหมือนสมัยนมี้ใช่ไหมคใชะ่สใชมั่ยนี้เราไม่แคร์แล้วเอ้ยคนเราอยู่ด้วยกันลูกเราก็ค่อยแต่งงานก็ไม่เห็นจะเป็นไรสมัยก่อนไม่ได้แล้วเขาจากใช่ใชหญ่ิงก็ใชเพ่ิ่งรูใ้ชว่่าเขาจ้องอย่างเงี้ยนะเพราะเขามาบอกหญิงตอนที่หญิงคลอดลูกแล้วอะว่าเนี่ยนะไม่ครบเก้าเดือนเขาดูนะว่าพี่วันแต่งงานของพี่เนี่ยกับวันคลอดเนี่ยมัน9 เดือนแล้วโชคดีมากลูกไม่คลอดก่อนกําหนดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยบอกแล้วทำไมพี่ถามนิดนึงลูกทำไมชื่อเล่นเบลแบลค่ะแบไม่ลกับโบก็ไม่ไม่ใชภ่าษาฝรั่งเศเบสลไม่ใช่เบลเป็นเบลเป็นแบลค่ะแบลแบลเชื่อไหมว่าชื่อลูกหญิงอ่ะหญิงตั้งมาตั้งแต่ตอนหญิงเรียนมัธยมเตรียมไว้เลยว่าจะถ้ามีลูกจะตั้งชื่อนี้อย่างเงี้ยเหพรราอะว่าหญิงชอบคำนี้มากหญิงชอบแบบการออกเสียงของคำมวั่นาแแปบลลว่าอะไรนฮะะแบลฮะแบลแปลว่าสวยแปลว่าน่ารักเป็นภเปา็นษภาาษาฝรั่งเศสค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศแล้สวก็แบแล้วลก็อีกคำหนึ่งที่คิดไว้เหมือนกันว่าถ้ามีลูกสาว2 คนนะจะชื่อแบลกับโบเพราะมันเป็น adjective คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ adjective ที่แปลว่าสวยกับหล่อมันก็คือว่าเป็นเพศชายจะใช้คําว่าโบถ้าเป็นเพศหญิงจะใช้คําว่าแบลแล้วหญิงรู้สึกว่า2 คำนี้มันน่ารักดีก็เลยบอกว่าเออนี่นะถ้าโตขึ้นนะแก่แดดเนาะถ้าโตขึ้นมีลูกสาวจะให้ชื่จอะแบต้ลองกับโบแลเ้ตวรีก็ยมแบบคิดไว้นานมากแต่ว่าคนที่สองน้องโบเนี่ยหญิงไม่ได้หญิงตั้งเอาไว้หลายชื่อนะคะแล้วหญิงให้น้องโบน้องแบลอ่ะเป็นคนบอกว่าน้องแบลอยากให้น้องชื่ออะไรแล้วเขาคงออกให้เสเขียางเลเรืียอยกแล้วก็โบโบโบเลยก็เลยเป็นโบประมาณนั้นค่กะ็เลเป็ยนเฟรนมดี์เลนูกมเป็นเฟรนมดี์เลนูกสองคนแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงจะต้องหย่ากับสามีตอนลูกอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นลูกลูกก็ประมาณ6 ขวบค่ะต้องบอกว่าเป็น7 ปีแบบอาถรรพ์เนาะ7-ish ขอประมาณ7 ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่แต่งงานกันแล้วหญิงก็มีลูกเลยแล้วก็อยู่ลูกสักคนแล้วก็มีลูกคนที่2ต่อกันห่างกันสักปีครึ่งนะคะคนที่2ได้ประมาณสัก5-6 เดือนหญิงก็ไปอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าคุณพ่อเด็กๆเนี่ยได้ทุนจะต้องไปเรียนเหมือนกับเพิ่มความชํานาญในเรื่องของการรักษาความพิการบนใบหน้าที่ออสเตรเลียได้ทุนไปอยู่ที่เมลเบิร์นคุณพ่อเด็กๆเขาก็ขอให้เราไปแล้วก็ไปอ่ะมันก็ใช้ชีวิตลําบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเขาก็เหมือนรับราชการนะคะเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็คุณพ่อเขาแบบอุดมการณ์ค่ะคุณพ่อเด็กๆเนี่ยคืออุดมการณ์คือ2 คนเนี่ยเป็นพวกคออุดมการณ์เขาก็บอกว่าเขาจะแบบเป็นข้าราชการรักษาไม่เน้นเรื่องทําธุรกิจไม่เปิดคลินิกไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่หญิงก็ไปแล้วหญิงต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวต้องบินกลับมาทําบริษัทตัวเองแล้วก็บินกลับมาเดือนละ3 วันทุกเดือนดูดิมันเป็นเช็คจ่ายเงินเดือนทําธุรกิจเจอลูกค้าแล้วก็บินกลับไปอยู่ออสเตรเลียแล้วก็ไป
เป็นคุณแม่ให้ลูกๆแล้วมก็ไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนเป็นเชฟค่ะแล้วก็ไปเรียนเป็นเหมือนกับเป็น hospitality เรียน event management ที่นู่นแล้วก็ทำงานที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ดูแลลูกทำกับข้าวอะไรก็ว่าไปทีนี้เนื่องจากว่าอาจต้องยอมรับว่าเราใช้เวลาคบกันไม่เยอะเราใช้เวลากันประมาณปีหนึ่งแล้วเราก็แต่งงานกันซึ่งตอนนั้นหญิงอะเข้าใจว่าเราโตแล้วเพราะเราแต่งงานก็สามเกือบ30แล้วแล้วพี่เขาก็โตแล้วแล้วก็คิดว่าโหแบบตอนเราเจอกันเนี่ยแบบผมไม่เขาเป็นผู้ชายในฝันเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนแต่งกลอนหญิงนะเป็นคนชอบแต่งกลอนแล้วแต่งกลอนจีบกันนะแบบโต้ตอบกันพูดถึงแตแ่ล้งวก็กเปล็นนัอกนกีฬาเหมือนกันครับเราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันทั้งคู่เล่นแบดออกกําลังกายเล่นกีฬาเหมือนกันชอบแอดเวนเจอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนอยู่ง่ายแล้วก็ชอบดูหนังฟังเพลงฟังเหมือนกันเลยชโออบ้อ่านหนังสือคือไลแฟม์สทไตชล์ิเ่หงมือนกมันากเป๊เละยสมรสสมรักจริงๆนะใช่คือรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยเราเจอผู้ชายคนนี้ที่แบบเขาเป็นคนหนุ่มนวลตลกน่ารักแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นแบบวันอาทิตย์ก็เปิดคลินิกรักษาฟรีแล้วก็ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนแต่เป็นคริสแต่หญิงอะเป็นพุทธแบบพุทธสาจามากๆอย่างเงี้ยวัดทําบุญแบบปฏิบัติทําอะไรของหญิงอะพี่เขาก็จะเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราตอนนั้นเราคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็เน้นเรื่องการทําความดีช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เข้าทําความเข้าใจถึงปรัชญาในชีวิตมันต้องบอกอย่างเงี้ยพี่ติมันดูเวอร์นะเหมือนกับว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หญิงถึงหย่าเนาะซึ่งจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้เราไม่ได้มีคนอื่นด้วยนะคะเราไม่ได้มีต่างคนต่างไม่ต่มางีไมค่ไดน้มอีื่คนนอื่นใช่ค่ะแต่แล้กว็ก็อยากกันแต่อยู่ด้วยกันใช่มันยังไงแต่อยู่ด้วยกันค่ะคือมันหญิงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหญิงเคยบอกลูกนะว่าถ้าเป็นวันเนี้ยถ้าเป็นแม่วันเนี้ยเมื่อย้อนไปเมื่อสิบตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ย17 15 ปีที่แล้ว15 16 ปีที่แล้วแม่คงไม่อยากบอกลูกเลยนะคะเพราะว่าวันเนี้ยเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเรียนรู้อะไรกับชีวิตเรามองอะไรได้ทะลุปลุกโป่งมากขึ้นแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราเนื่องจากว่าหญิงอ่ะเป็นคนทํางานเยอะหาเงินเองดูแลทุกคนเองครอบครัวตัวเองและครอบครัวทุกคนที่อยู่รอบตัวเราต้องการคนแบบซัพพอร์ตความรู้สึกของเราที่เราเหนื่อยแต่พี่เขาก็เหนื่อยนะวันนั้นนะเราไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นหมอเขาก็ควรซัพพอร์ตจิตใจเราเพราะว่าเราดูแลเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราทุ่มเทเรานู่นนี่นั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังซึ่งจริงๆถ้ามามองย้อนไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วเขาก็เป็นคุณพ่อที่ดีมากเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นสามีในฝันของเราอย่างที่เราคิดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกน้องๆที่อาจจะมีชีวิตคู่นะว่าจริงๆการที่มีชีวิตคู่อย่างหลายๆครั้งที่เวลาไปขึ้นเวทีให้คำอวยพรบ่าวสาวใดๆซึ่งวัยถึงจุดหนึ่งนะที่ต้องไปแล้วอรวู้ยสพึกรยังไงนะตอนนั้นหญิงก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เราไม่ควรจะอยู่กันด้วยความอดทนหรือด้วยความรักนะคะหญิงรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าความรักในความรู้สึกหญิงความรักมันมีมาได้มันขึ้นลงเป็นเปอร์เซนเทจอะค่ะแล้วก็มันหมดได้แต่เราควรจะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจตัวเรามีพื้นที่ของเขามีพื้นที่ของเราและเราต้องไม่คาดหวังกันเพราะว่าตัวเรายังคาดหวังตัวเราไม่ได้เลยเราทำไมเราต้องไปเอาใจเราไปหวังกับเขาแล้วพอเขาทำให้ไม่ได้สมหวังแล้วเราผิดหวังเราเฟลเราแย่เรารู้สึกดีเพรสเรารู้สึกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะหญิงรู้สึกตอนนั้นหญิงไม่คิดอย่างนั้นนะหญิงรู้สึกแบบโอ้ทำไมพี่เขาไม่ดูแลเราเหมือนที่เราเคยดูแลทำไมไม่เหมือนตอนเป็นแฟนทำไมคือเราจะมีคำถามเยอะมากแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกแล้วก็เป็นอาจารย์หมอที่น่ารักมากเป็นอาจารย์หมอที่ดีเป็นคุณหมอที่ดีคนไข้ก็รักคือเขาก็เป็นคนดีทุกอย่างนะแต่หญิงก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะหญิงก็ว่าหญิงก็เป็นคนคือทุกวันนดีี้อยทูี่่ชกัอนบเหมือนกับเป็นเพื่อนหรือยังไงคะ
ค่ะก็ทุกวันก็ยังตอเจนอทกีั่นอยู่ใช่ไหมฮะทุกก็วัยนังอยู่บ้านเดียวค่กะันนอกน็เตียงเดียวกันเหมือนเดิมตอนหลังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอ๋แอต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วเรใชา่ไหมยังเป็นแฟมิลี่คือเราอยู่ด้วยกันหลังจากหย่าประมาณสัก5 ปีอยู่นอนเตียงเดียวกันอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปงานโรงเรียนลูกทุกคนไม่เคยขาดงานของลูกเนี่ยเป็น first priority ของเราเสมอเป็นแบบสิ่งแรกที่เราต้องทําที่เราต้องเลือกหลังจากพอลูกเริ่มเข้าสู่มัธยมเนี้ยเราเริ่มแยกบ้านเพราะว่าอ๋อตอนกนิี้จแยกรกรกมันลอูยู่กแเลย้อวะก็คุณพ่อก็จะไปอยู่คอนโดคุณพ่อหญิงก็จะมีบ้านของหญิงแล้วก็จะมีบ้านของครอบครัวก็คือบ้านของคุณพ่อกับคุณแม่เอาไว้ไปเจอีกอหนกึ่ังนหลังที่เรายังอยู่ด้วยกันตอนโควิดนี่คือไปอยู่รวมกันเลยค่ะอยู่เป็นทีมด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลบ้านร่วมกันดูแลลูกร่วมกันมีไปเที่ยวก็ยังไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะพ่อแม่ลูกก็ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนมิถุนาลูกรับปริญญาคนโตรับปริญญาที่อังกฤษก็ไปงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังก็คุยกันเรื่องลูกเป็นหลักเรื่องส่วนตัวหญิงไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวพี่เขาก็พี่เรื่องของหญิงพี่เขาก็ไม่ได้ก้าวก่ายคือเราก็มีเคารพพื้นที่สพ่ืว้นนตทีั่วส่วนตัวของกันและกันคใชรับ่นะคะแต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องอ๋อครอบเวครัวลเรื่าองลูกก็จะจะคุมยีกัคนุณเสือมีมีกลคุอณนเสบ้ืางอไหมมีกลอนมาให้เคดี๋่ยะวลองฟังกลอนจากคุณเสือหน่อยครับค่ะได้ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับผู้ประกาศข่าวที่คนหลงรักมากที่สุดเนี่ยอ๋อบอกว่ากะทิแท้แปซิฟิกพลิกหน้าสื่อศิษย์กุนซือถือเยี่ยงสารจารย์สมเกียรติสาวจอมลุยคุยข่าวสารงานละเมียดจ็อบเบียดเสียดเอียดแน่นแสนมือโปรเห็นแต่สาวคลาวโลดแล่นแว้นช่องสามคนติดตามถามกระชอนช่างร้อนโชว์ทั้งสวยเก่งเข่งรางวัลนั้นเกินโชว์ชื่อติดโผโชว์ประจำย้ำผลงานอันความรักมักเน้นเล่นตลกเหมือนถูกชกตกสังเวียนวันเพี้ยนผ่านไม่เป็นไรให้ลูกผูกสัมพันธ์หนึ่งนี้นั้นมั่นคงนิ่งหญิงสิริบูรณ์ คุณเสือหวานขเจอี๊บยบคุณมากค่ะเกบ่องกว่จาังเสลีสยันชีวิตของคุณสิริบูรณ์เอาจริงๆเขียนกันจริงๆเทียบครึ่งเรื่องรามเกียรติ์ของท่านสุนทรพูดละมั้งว่างเดี๋ยงวี้เรามาเกียนไม่ได้สุนทรพูดนะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะมีบังอาจเลยค่ะมีบังอาจเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากจ้ะน้องหญิงจ๋าที่สละค่ะเวลามาพูดคุยกันวันนี้นะอาถจืารอย์วเส่าน่เหอ็นจอยมากนะฮะดีมากนะครับค่ะเสียขดอบายคุณมากค่ะยินดีค่ะพี่ติ๋มขอบพระคุณอาจเวารยล์าเสหมน่ดห์นะคะขอบคพรระัคบุณผพี่มติ๋มด้วยนะคะที่ให้คเ่กะียรติให้หญิงร่วมรายการวันนี้ครคับ่ะด้วขยอคบวามคยุิณนดีมนาะกครัคบ่ะนี่แหละค่ะน้องหญิงสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะขอบขคอุบณคุณนมะากครๆัคบ่ะสวัสดีค่ะเดคีุ๋ณยวนเราายค่ะคุณนายคคุ่ณะนายค่คะ่ะเดี๋ยว